สวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องทัชสกรีนนะครับเวลาเราทัชไปแล้วมันไม่ค่อยตรงตามจุดที่เราออนิวแตะนะครับหรือว่ามันทํางานได้ไม่ค่อยตามคาดหวังเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองมาคาลิเบทตัวทัชสกรีนหรือบ้านะครับเพื่อให้มันทํางานได้ถูกต้องที่สุดนะครับแอปตัวนี้ชื่อว่าทัชสกรีนคาลิเบชันนะครับสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องรูทนะครับตัวนี้โหลดมาแล้วเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับ ก็จะเห็นปุ่มสีเทาตรงกลางด้านบนนะครับกดเลยเลยนะครับอ่ากดกดกดรีบุนสีน้ำเงินตรงกลางก่อนนะครับคาลิเบรตนะครับแล้วเราก็ทำตามหน้าจอไปเรื่อยอย่างสเต็ปแรกนะครับก็เขาบอกว่าให้ s ิงเกิลแท็บก็คือกดหนึ่งครั้งที่ตรงปุ่มสีเทานะครับกดแล้วก็ดึงนิ้วขึ้นมาเลยนะครับไวๆนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับอ่านะครับ หลังจากนั้นตัวโปรแกรมนะครับก็จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องเรานะครับอ่อานี้ถ้าเป็นสีเขียวแบบของผลเนี่ยก็แสดงว่าผ่านนะครับก็คือเป็นการคาลิเบรตไปแล้วอันนี้ดับเบิลแทบก็คือให้กด2ครั้งนะครับกด2ครั้งก็คือแตะ2ทีนะครับเร็วๆนะครับอ่าความถูกต้อง9กนะครับผ่านนะครับอ่าลองเพสนะครับลองเพสก็คือกดแบบ กดแช่นะครับกดแช่ไว้2วินาทีนะครับเราก็เอามือกดที่สีเทานะครับ2วินาทีประมาณ2วินาทีนะครับอ่าสักประมาณ2วินาทีเราก็ดึงนิ้วออกนะครับตัวนี้ก็จะปลดปลอยนะครับสวิปนะครับก็คือเอามือไปแตะที่ปุ่มสีเทานะครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายทีทางขวาทีนะครับ เราเลื่อนเสร็จแล้วก็ดึงนิ้วออกนะครับอ่านี่นะครับพริ้นช์นะครับก็คือเนี่ยทำตามรูปนะครับก็คือใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วพร้อมกันนะครับลากเอานิ้วไปแตะที่สีเทานะครับแล้วก็เลื่อนนิ้วเรา2อันเนี่ยเข้าหากันนะครับใช้2นิ้วพร้อมกันนะครับซูมนะครับซูมก็คือจะคล้ายแบบเมื่อกี้นี้ ใช้2นิ้วเหมือนกันนะครับแตะลงไปที่พื้นที่สีเทานะครับ,แล,ออรบแ,แล้วก็กางนิ้วออกไปนะครับแตะแล้วก็กางนิ้วออกไปนะครับโปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องนะครับอ่ะเนี่ยครับโอเคเนี่ยครับเขาก็สุดท้ายแล้วก็จะสรุปนะครับว่าเครื่องเราเนี่ยมีความถูกต้องเป็นยังไงบ้างนะครับคาลิเบรตเสร็จแล้วนะครับ เช่นกันครับต้องรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับตัวน,นี้ถึงจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วกดโอเคไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดรีสตาร์ทมือถือได้เลยนะครับกดรีสตาร์ทมือถือได้เลยก็โอเคครับขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์นะครับแล้วอย่าลืม s u b s ไ r i b e นะครับเดี๋ยลืมกดลูกกระดิ่งจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆของผมเวลาที่ผมลงคลิปใหม่จะได้รับแจ้งเตือนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ